สวัสดีครับวันนี้เราจะแนะนำไวโอลินตัวหนึ่งนะฮะที่ตัวนี้เป็นไวโอลินค่อนข้างใหม่เกี่ยวกับเรื่องของอาการคอสุดเนี่ยมันเกิดจากได้หลายสาเหตุแต่สาเหตุหลักๆที่เจอก็คือไวโอลินพวกนี้จะมาจากทางตอนเหนือของประเทศจีนหรือปักกิ่งนะฮะลองมาลองวัดกันใกล้ๆครับตอนนี้ไวโอลินตัวนี้ความสูงของฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันต่ำผิดปกติซึ่งจะทำให้ผู้เล่นนั้นเล่นได้ค่อนข้างยากนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ18 mmซึ่งไวโอลินทั่วไปปกติเนี่ยจะอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือไวโอลินมาตรฐาน20ถึง21นะครับซึ่งลักษณะของหัวหย่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10 มม. นะฮะมาตรฐานซึ่งพอหย่องได้10 มม. มาตรฐานแล้วบนสายตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3นะครับ3 4แล้วก็5 5 6นี่คือมาตรฐานแต่ไวโอลินตัวเนี้ยเกิดปัญหาคือตัวนี้ใหม่ครับเพิ่งซื้อมาใหม่เลยรู้สึกจะผู้ซื้อจะซื้อจากในห้างนะฮะก็มันตอนนี้คือเขาบอกว่าเล่นยากมากเพราะมันอยู่ที่6ซึ่งมันสูงค่าเท่าหนึ่งปกติต้องอยู่ที่3แต่ตอนนี้อยู่ที่6นะแล้วก็สายต่ำสุดนี่อยู่ที่ประมาณ8ซึ่งประมาณเกือบเท่าหนึ่งวิธีแก้ไม่ใช่ไปทำหย่องก่อนแน่นอนนะครับหย่องนี้ก็คือมาตรฐานเขาก็ต่ำอยู่แล้วคือแค่9 mm แต่ว่าที่เราต้องทำคือคอเราต้องยกคอขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เป็นไวโอลินจากประเทศจีนนะครับแต่ว่า QC โดยเยอรมันปัญหาที่เจอก็จะเจอปัญหาประมาณอย่างนี้ถ้าส่วนใหญ่เดี๋ยวเรามาดูหลังซ่อมนะครับว่าหลังจากยกขึ้นมาแล้วเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เสียงก็จะดีขึ้นด้วย